Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลก็พบว่ามันมีคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะมันก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่า slow living เขาบอกว่ามันคือการที่ปรับสปีดของชีวิตให้มันพอดีกับจังหวะในแต่ละช่วงทำแต่อะไรที่มันสำคัญที่มันใช่ไม่ทำอะไรที่มันมากเกินไปไม่กดดันตัวเองให้มันต้องทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเครียดหรือว่าคอร์ติซอลลดลงเมื่อความเครียดน้อยลงการนอนหลับดีขึ้นอนุมูลอิสระแล้วก็การอักเสบระดับโมเลกุลก็ลดลงเซลล์มันก็แก่ช้าลงดีที่อยู่เดียว presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะได้มีเวลาพักผ่อนได้ไปเที่ยวได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคนที่รักแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั่งมองย้อนคิดตกผลึกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับปีใหม่ที่เรากำลังจะต้องเจอไปด้วยกันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาอีกเพราะว่าหลังๆนี้แต่ละปีก็โอ้หนักหนาสาหัสชัยย่อยสำหรับตัวหมอเองก็มีเวลาได้นั่งคิดอะไรนิ่งๆเหมือนกันนะคะแล้วก็หมอมีอะไรบางอย่างที่คิดมาแล้วก็อยากจะมาแชร์กับคุณผู้ฟังคือหมอรู้สึกว่าตัวหมอเองในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบงานยุ่งมากแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทุกอย่างมันเร็วมากๆเลยอะค่ะคือหมอว่าเรา live fast เนาะเราอยู่แบบเร็วๆเราเดินเร็วเราแบบทำงานเร็วเราแบบอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเร็วมากเลยอ่ะเพราะเรากลัวว่าเราจะช้าไปเรากลัวว่าเราจะไม่ทันคนอื่นมันก็เลยทำให้เราต้องทำทุกอย่างเร็วมากบอกว่ามันก็ส่งผลให้ร่างกายเราก็แก่เร็วไปด้วยนะคะผมไม่รู้คุณผู้ฟังรู้สึกอย่างนั้นไหมนะสำหรับคนที่ยุ่งมากๆแล้วทำอะไรเร็วมากๆตลอดเวลาแต่ว่าหมอรู้สึกเ นี่ยหมอก็เลยแบบลองมานั่งคิดทบทวนแล้วก็ลองทำรีเสิร์ชดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พบว่ามันมีคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวจริงๆมันไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่แล้วมันมีมานานแล้วหมอก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่าเราควรจะลองปรับมาใช้อะไรเงี้ยจนกระทั่งปีนี้หมอคิดว่าหมอจะลองปรับตรงนี้มาใช้ให้มากขึ้นนะมันก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่า slow living เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าช้านะแต่เขาบอกว่ามันคือการที่ปรับสปีดของชีวิตให้มันพอดีกับจังหวะในแต่ละช่วงมากกว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบใช้ชีวิตช้าๆเป็นแบบเต่าหรืออะไรงี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือบางคนบอกว่า slow living อ่ะมันคือเรื่องของ mindset บางคนก็บอกมันเป็นเรื่องของ lifestyle choice ทางเลือกในการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นแบบ way of living เป็นวิถีการใช้ชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเราจะแบบใช้ชีวิตด้วยสปีดที่มันเหมาะที่มันดีขึ้นที่มันออพติไมซ์ขึ้นนะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามันก็คือคล้ายๆการแบบมารีคอนโด your life ก็คือจัดระเบียบชีวิตสมัยอะไรที่มันไม่ใช่ก็โยนทิ้งอะไรที่มันแบบ spark joy ก็ดื่มด่ำกับมันนะคะก็คือทำอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตซึ่งไอ้ตัว slow living มันมีในหลายๆแง่นะคะที่เดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังทีละแง่แต่ว่าคำว่า slow หรือว่า slow เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าช้าแต่ว่ามันเป็นตัวย่อด้วยก็คือ s เนี่ยมันคือ sustainable นะคะคือทำอะไรก็ตามที่มันยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารซึ่งจริงเรื่องของ sustainable diet อ่ะหมอเคยมาเล่าให้ฟังใน single being นี้แล้วใน EP ที่87ชื่อกินแบบรักร่างและรักโลกนะคะใครที่สนใจฟังก็เดี๋ยวจบ EP นี้เนี่ยคลิกต่อดูได้เลยนะคะแล้วก็ S เนาะ sustainable L local นะคะก็คือพยายามที่จะเน้นอะไรที่มันเป็น local อาหารที่มัน local คือจากแหล่งของอาหารที่มันใกล้ๆตัวเรา3 O ก็คือ organic ก็คือเน้นอะไรที่เป็น organic แล้วก็ W คือ whole นะคะก็คือมาจาก whole foodอาหารที่เป็นอาหารจริงๆจะเห็นว่า slow เนี่ยมันเน้นไปที่เรื่องของอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นกำเนิดของ slow living อ่ะจริงๆมันเริ่มมาจากเรียกว่าเป็นแฉกแรกเนาะคือ slow food ก่อนนะคะในปี1986ในอิตาลีตอนนั้นแมคโดนัลด์กำลังจะเปิดสาขาแรกกลางเมืองในอิตาลีเลยซึ่งมันก็เกิดการประท้วงการไม่เห็นด้วยของผู้คนหลายฝ่ายคือมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแหละคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการที่แบบ
วัฒนธรรมแบบอเมริกามันกำลังจะเข้ามาทำลายวัฒนธรรมอาหารของอิตาลีนะคืออย่างที่ทราบชาวอิตาเลียนก็จะมองว่าคืออาหารของเขามันคือส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของ culture ของสังคมของจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะในขณะที่หลายๆคนเนี่ยประท้วงก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคาร์โลเปตรินีก็คือแทนที่เขาจะประท้วงเนี่ยเขามากับ solution ก็คือเขาก็เสนอว่าอ่ะในเมื่อแบบแมคโดนัลด์คือฟาสต์ฟู้ดเนาะพวกเรากลัวการบุกของฟาสต์ฟู้ดเรามาสร้างกระแสสโลว์ฟู้ดตรงข้ามไปเลยดีกว่านะคะตรงข้ามยังไงบ้างก็คือเขาบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันก็มาจากฟาสต์ก็คือเร็วทำแป๊บเดียวเสร็จสั่งปุ๊บได้เลยชีพคือถูกใช่ไหมราคาไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของเขาโปรเซสคือผ่านกระบวนการทำมาเยอะทำให้จริงๆเนี่ยพนักงานที่ร้านแมคโดนัลด์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการทำอาหารก็คือแค่แบบเอาวัตถุดิบที่เตรียมมาจัดใส่กดเวฟปุ๊บก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยพลาสติกครีเอทสร้างอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเวสเป็นอะไรที่แบบจัดการลำบากกับโลกใบนี้เขาอยากให้ทำสิ่งตรงข้ามหันมาสนับสนุนกระแสสโลว์ฟู้ดก็คืออาหารที่แบบมันไม่ได้เร็วนะมันช้าเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบเอาวัตถุดิบนู่นนี่นั่นมาทำทีละอย่างแต่ว่าจะเน้นเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารจริงๆคือเป็น real food แล้วก็เป็นวัตถุดิบตามฤดูกาลวัตถุดิบท้องถิ่นต้องอาศัยการคุกแหละการทำอาหารแต่เขาก็บอกว่านี่คืออาหารจริงๆที่เรากินกันมาตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอย่างนั้นแม้ว่าปรากฏว่าเราจะต้องจ่ายมื้อนึงแพงกว่าการไปกินฟาสต์ฟู้ดแต่เขาก็บอกว่าถ้ามองในแง่สุขภาพระยะยาวแล้วอ่ะมันคุ้มกว่าเขาก็เลยโปรโมทกระแสสโลว์ฟู้ดในอิตาลีซึ่งกระแสนี้มันก็ค่อยๆกระเพื่อมขยายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะจนถึงปัจจุบันก็กระแสสโลว์ฟู้ดแล้วก็สโลว์ลิฟวิ่งมันก็ยังต่อเนื่องมีคนที่รับมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาซึ่งความผันผวนมันเยอะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็ทุกคนก็คือทำงานกันหนักมากพยายามที่จะสู้กับกระแสเศรษฐกิจวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้กระแสเรื่องของ slow living เนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกรอบนึงนะคะทีนี้ถ้าในแง่ว่าเอ๊แล้ว slow food มันดีกับสุขภาพมากน้อยแค่ไหนอ่ะจริงๆมันมีบทความนึงนะคะที่น่าสนใจชื่อว่า slow food from farm to healthy body บทความนี้คือเขานิยามว่า slow food เนี่ยมันควรจะประกอบด้วย3เรื่อง1ก็คือมันเป็น good food ก็คือเป็นอาหารที่เป็นอาหารจริงเป็น real food ซึ่งเขาพบว่าอาหารจริงเนี่ยมันจะมีพวกไฟโตนิวทรีเอนต์นะคะก็คือพวกสารต้านอนุมูลอิสระสารอาหารจากพืชอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการโปรเซสแล้วนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารมากกว่าแล้วก็กู๊ดฟู้ดเนี่ยถ้าเรากินตามฤดูกาลเนาะแต่ละฤดูมันก็จะมีผักผลไม้ที่แบบสดแล้วก็ปลูกได้ดีคนละอย่างก็คือเราพยายามเน้นกินผักผลไม้ที่มันพอดีหรือเหมาะกับฤดูกาลอย่างของไทยเราเนี่ยก็มีฤดูกาลเหมือนกันผักผลไม้มันก็จะออกมาตามฤดูกาลก็พยายามกินตามนั้นนะคะแล้วก็คลีนนะคะพยายามเลือกอาหารที่เป็นออร์แกนิกผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกเขาพบว่าอาหารที่เป็นผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมักจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นไลโคปีนฟลาวโวนอยด์หรือว่าวิตามินซีอะไรเนี่ยสูงกว่าผักผลไม้ที่ไม่ได้เป็นออร์แกนิกแต่ว่าก็ต้องเลือกด้วยแหละเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าออร์แกนิกจริงไม่จริงก็อาจจะต้องดูพวกมาตรฐานต่างๆอย่างถ้าแบบได้ USDA Organic อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเข้มงวดถูกตรวจสอบมาเยอะนะคะก็จะเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเลี่ยงอาหารที่แบบใส่ Food Additive เยอะๆเลี่ยงอาหารที่มียาฆ่าแมลงหรือว่ามีสารกันเสียGood Food แล้วนะ Clean Food แล้วก็ต้อง Fair Food ก็คือฟู้ดที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มันแฟร์กับเกษตรกรไม่ได้กดขี่ไม่ได้กดราคานะคะพยายามซัพพอร์ตเกษตรกรโดยตรงนะคะเช่นซื้อตรงหรือว่าก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งที่เขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบแตงโมจากที่นี่จากสวนนี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันมันก็มีบางที่ที่เราสามารถคอนเนคตรงกับเกษตรกรหรือชาวสวนที่ปลูกได้เลยลักษณะนี้มันก็จะแฟร์เขาก็จะได้รับค่าตอบแทนที่แฟร์กว่าการแบบส่งต่อให้กับนายทุนพยายามเน้นอาหารที่มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยนะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเยอะนักซึ่งอันนี้ก็คือกลับไปที่เรื่องของ sustainable food นั่นแหละก็คืออาหารที่เป็นผักผลไม้พยายามไม่กินพวกสัตว์ใหญ่เยอะเกินไปนะคะจากเรื่องของ slow food นะคะข้ามมาที่ slow fitness น่าสนใจนะคะคือเวลาเราพูดถึงการออกกำลังเรามักจะนึกถึงความเร็วนะคะอย่างเช่นจริงๆถ้าใครฟังหมอเรื่อยๆก็จะเห็นว่าหมอชอบพูดถึงเรื่อง HIIT High Intensity Interval Training นะคะการวิ่งเร็วสลับช้าอะไรต่างๆแต่ไอ้กระแส slow fitness เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราควรจะหัดออกแบบ
ไม่ต้องเร็วบ้างนะคะเช่นยกเวทเนี่ยแทนที่เราจะพยายามยกเร็วๆเพื่อที่จะทำรอบให้ได้หลายๆครั้งให้ได้มากๆเนี่ยลองยกให้ช้าแต่ว่าโฟกัสให้กล้ามเนื้อร่างกายจิตใจเนี่ยมันประสานเป็นหนึ่งเดียวกันไม่คิดเรื่องอื่นไม่ฟังเพลงไม่ดูหนังแต่ว่าโฟกัสที่กล้ามเนื้อเลยแล้วออกช้าๆบางคนก็เรียกมันว่าเป็น mindful exercise เขาพบว่าการออกแบบนี้มันก็ส่งผลดีในเรื่องของการลดการบาดเจ็บด้วยบอกว่า slow fitness ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจาก slow food ละ slow fitness ละ slow travel ค่ะคือการเที่ยวในแบบช้าๆคือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็จะเน้นแบบเก็บแต้มเนาะคือต้องไปแบบเอ้ยจังหวัดเนี้ยแบบขอสัก5คาเฟ่มันมีแบบจุดที่ต้องไปถ่ายรูปทั้งหมด6จุดในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราลองไปเที่ยวแบบที่ว่าไม่ได้จะต้องพยายามเก็บแต้มในการถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่าไปในที่ที่คนท้องถิ่นเขาไปกันไปตลาดที่คนท้องถิ่นเขาไปไปกินในร้านที่คนท้องถิ่นเขาไปหรือไปใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นไปลองนั่งรถสาธารณะกับเขาหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่การไปในที่ที่เราจะไปถ่ายลง Instagram หรืออะไรอย่างเดียวแต่ว่าไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่ตรงนั้นจริงๆนะคะใช้เวลากับมันอันนี้ก็คือเรื่องของ slow travel แล้วก็จริงๆมันก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะที่เป็นคอนเซปต์ของ slow เช่น slow fashion การที่แบบใส่เสื้อผ้าที่ซ้ำได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกฤดูกาลอะไรต่างๆนะคะก็ถ้าใครที่สนใจลองเซิร์ชดูได้มีหลายๆ slow เลยทีเดียวแหละทีนี้ในคอนเซปต์ของ slow living เนี่ยจริงๆถ้าเราดูในระดับทั่วโลกเนาะเราก็จะพบว่ามันก็คอนเซปต์มันก็จะคล้ายๆกับพวก blue zone เหมือนกันก็คือ blue zone คือกลุ่มของเมืองที่ประชากรเนี่ยมีอายุยืนยาวแล้วก็สุขภาพดีเนี่ยถ้าเราดูกลุ่มประเทศเหล่าก็มักจะใช้ชีวิตแบบ slow living หรือถ้าเรามองในแง่สุขภาพใจเราดูประเทศที่พบว่าประชากรมีความสุขสุดๆในโลกเนี้ยอย่างพวกกลุ่มสวีเดนไอซ์แลนด์ฟินแลนด์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ของ slow living อยู่นะคะอย่างสวีเดนเนี่ยเขามีคอนเซปต์ที่คล้ายๆกับ minimal living คืออยู่แบบน้อยๆนะคะคือเฟอร์นิเจอร์หรือบ้านอะไรเงี้ยก็คือมีที่จำเป็นที่เรียกว่า slow interior นะคะมีแบบที่จำเป็นแล้วก็แบบที่ยั่งยืนใช้ได้นานๆแล้วก็จะไม่มีแบบการไปเดินห้าง just เพื่อเดินแต่ว่าจะไปห้างก็ต่อเมื่อมีอะไรที่จะต้องไปซื้อก็ไปอย่างไอซ์แลนด์นะคะเขาก็จะมีคอนเซปต์เรียกว่า window gazing คือการนั่งออกไปนั่งดูหน้าต่างมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ต้องคิดอะไรนะคะหรือฟินแลนด์ก็จะมีคอนเซปต์ของการซาวน่าเพื่อที่จะเยียวยาร่างกายพักผ่อนคลายเครียดเนเธอร์แลนด์คอนเซปต์น่าสนใจค่ะเขามีคอนเซปต์เรื่องของการว่าคนเราเนี่ยควรจะมีเวลาที่จะกลับไปเจอเพื่อนเก่าแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบเดิมๆเราเคยทำเช่นนัดเพื่อนประถมมัธยมไปเตะบอลสนามโรงเรียนที่เราเคยเตะหรือไปปั่นจักรยานด้วยกันในเส้นทางที่เราเคยปั่นด้วยกันตอนเด็กๆอิตาลีก็น่าสนใจค่ะอิตาลีก็มี art of doing nothing ศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องมีเช็คลิสต์อะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆนอร์เวย์นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการ connect กับธรรมชาติเขาเชื่อว่าเราควรจะมีเวลาที่แบบไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยไปเดินป่าไปอยู่กับแม่น้ำหรืออะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีดิจิตอลคอนเนคชั่นใดๆไม่ต้องแบบเปิดมือถือไม่ต้องแบบโพสต์ Instagram ไม่ต้องเซลฟี่อะไรทั้งนั้นดื่มด่ำกับธรรมชาติซึ่งคอนเซปต์เนี้ยมันก็จะเหมือนกับของญี่ปุ่นเหมือนกันที่กระแสเรื่องของการไปเดินป่าเขาเรียกว่า forest bathing นะกำลังมาแรงก็คือเสาร์อาทิตย์ก็แบบออกจากเมืองแล้วก็ไปใช้ชีวิตเดินป่าแล้วก็อยู่กับธรรมชาติตรงนั้นเลยซึ่งก็คอนเซปต์ของทั้งนอร์เวย์และญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการที่คนเราได้อยู่กับธรรมชาติอ่ะมันคือการได้เยียวยาจิตใจทีนี้ถ้าถามว่า slow living ที่เล่ามาหลายๆแบบเนี่ยมันส่งผลให้แก่ช้าลงยังไงในความคิดส่วนตัวของหมอเนี่ยหมอคิดว่าหลักๆมันมาจากเรื่องของ slow food แหละคือ slow food คือการที่เราแบบพยายามที่จะทำอาหารเองนะคะใช้แบบผักผลไม้ที่เป็นโลคอลเป็นออร์แกนิกนะคะมันก็จะมีไฟโตนิวทรีเอนต์นะมีสารอาหารต่างๆที่ดีกับสุขภาพแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรเนี่ยเยอะกว่ามีไฟเบอร์มากกว่ามีแอดเดดชูการ์หรือน้ำตาลส่วนเกินน้อยกว่ามีไขมันทรานส์น้อยกว่ามีเกลือน้อยกว่าถ้าเราไปเทียบกับฟาสต์ฟู้ดนอกจากนี้การที่เราใช้ชีวิตแบบ slow living ทำแต่อะไรที่มันสำคัญที่มันใช่ไม่ทำอะไรที่มันมากเกินไปไม่กดดันตัวเองให้มันต้องทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเครียดหรือว่าคอร์ติซอลลดลงเมื่อความเครียดน้อยลงการนอนหลับดีขึ้นอนุมูลอิสระแล้วก็การอักเสบระดับโมเลกุลก็ลดลงเซลล์มันก็แก่ช้าลงหมอคิดว่า slow living อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบ
ย้ายออกจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็น mindset ที่เราสามารถจะทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ข้อสำคัญเลยอ่ะคือมันอาจจะต้องคล้ายๆกับนิยามความสำเร็จในชีวิตสมัยคือถ้าเรามองความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบที่คนอื่นเขามองกันว่าแบบนี้สำเร็จบางทีอาจจะไม่ใช่แบบที่ฟิตหรือเหมาะกับเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบพยายามที่จะรีบที่จะทำเพื่อให้มันสำเร็จเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ถ้าเรานิยามความสำเร็จในแบบของเราโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเราเท่านั้นน่ะเราก็จะทำอะไรที่มันน้อยลงได้แล้วก็ใช้ชีวิตที่มันช้าลงได้การที่เราจะใช้ชีวิตแบบ slow living ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบอย่าขาดกับเทคโนโลยีนะคะบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะจริงเทคโนโลยีมันก็เป็น tool บางอย่างที่มันช่วยในการใช้ชีวิตได้เพียงแต่ว่าเราควรจะต้องไม่ให้มันมาแบบ distract เราอะไม่ให้มันมาทำให้เราไม่สามารถอยู่กับคนที่รักหรือไม่สามารถอยู่กับตัวเองหรือไม่สามารถหยุดมันได้สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะ slow living หมอก็อยากจะฝากเอาไว้4ข้อนะคะก็คือจริงแล้วอะการยุ่งหรือไม่ยุ่งอ่ะมันเป็นทางเลือกนะ busy is a choice อันนี้บอกตัวเองด้วยอยากจะเขียนบอกตัวเองขัดเป็นลายมือบอกทุกวันเลย2ก็คือลองลิสต์ลองนิยามดูว่าจริงๆแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับคุณอะไรที่มันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องหัดที่จะ say no ไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่มันไม่ใช่ข้อ3หาเวลาออกไปข้างนอกไปคอนเนคกับธรรมชาติไปเชื่อมโยงไปดื่มด่ำไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆบ้างวันละเล็กวันละน้อยนะคะในสวนหรืออะไรก็ได้เสาร์อาทิตย์ออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปในสวนสาธารณะใหญ่ๆการที่เราอยู่กับธรรมชาติอ่ะบางทีมันทำให้จุดประในใจอ่ะมันได้มีโอกาสเชื่อมโยงกันและเกิดการตกตะกอนทางความคิดขึ้นข้อ4ไม่จำเป็นต้องหยุดแต่คุณอาจจะต้องpause บ้างนะไม่ต้อง stop แต่ต้อง pause บ้างต้องหยุดพักบ้างแล้วก็ absorb ดื่มด่ำกับปัจจุบันกับประสบการณ์ตรงหน้าอย่างช้าๆนะคะเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆก็เป็น4ข้อที่หมอตั้งใจจะบอกกับตัวเองให้ทำตั้งใจจะปรับให้ตัวเองเนี่ยฝึกที่จะ slow living ได้มากขึ้นเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นแล้วก็แก่ช้าลงในปีนี้นะคะใครที่อยากจะแบบแก่ช้าลงมีความสุขขึ้นนะคะเหมือนที่หมออยากทำเนี่ยก็ลองฝึก slow living ได้แล้วก็ถ้าจะแชร์เรื่องของ slow living นี้ไปให้กับเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเขา fast มากเขาเร็วมากอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะช้าลงแล้วก็เขาจะสบายขึ้นก็แชร์ได้นะคะก็หมอคิดว่าการที่เราได้แบ่งปันอะไรดีๆให้กับคนที่เรารักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้รักดูแลชีวิตค่ะหวังว่าเนื้อหาของพอดแคสต์ EP นี้จะช่วยเติมเต็มอะไรหรือไอเดียอะไรใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์บอกหมอได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆค่ะและหวังว่าเราจะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆทุกวันศุกร์นะคะขอบคุณค่ะ Single Being Podcast about living your best single lifeโดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต